จ่อสอบพริตตี้เดียข้อหาลักทรัพย์หลังเจ้าของบ้านปาร์ตี้แจ้งความโดนฉกผ้าเช็ดตัวตำรวจเตรียมเรียกพริตตี้เดียสอบปากคำข้อหาลักทรัพย์ยันพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายหลังเจ้าของบ้านปาร์ตี้แจ้งความถูกฉกผ้าขนหนูผืนดังกล่าวเปื้อนสารคัดหลั่งหลังจากที่นายนาทีหรือตีอายุ33ปีเจ้าของบ้านจัดปาร์ตี้ย่านบางบัวทองได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับพริตตี้เดียในข้อหาลักทรัพย์โดยหลักฐานที่นายนาทีหรือตีนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนคือคลิปวิดีโอและรูปภาพขณะพริตตี้เดียหยิบผ้าขนหนูที่มีลักษณะคล้ายผ้าเช็ดตัวออกไปจากบ้านพร้อมอ้างว่าผ้าขนหนูผืนดังกล่าวเปื้อนสารคัดหลั่งซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวในข้อหาลักทรัพย์แล้วซึ่งยอมรับว่านายตีมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีได้หากมีพยานหลักฐานแต่จะมีความผิดถึงขั้นดำเนินคดีหรือไม่นั้นต้องรอการตรวจสอบต่อไปด้วยหลังจากนี้ทางตำรวจจะเรียกพริตตี้เดียเข้ามาสอบปากคำเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกันเพื่อความกระจ่างและต้องการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะที่กรณีนายรุ่งกลุ่มเพื่อนของนายนาทีระบุว่าจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานหรือการติดต่อแต่อย่างใดส่วนกรณีของนายนาทีหรือตีเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้ย่านบางบัวทองและพวกอีก5รายซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาซ่องโจรและร่วมกระทำอนาจารยืนยันว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง6รายถูกดำเนินคดีใน2ข้อหาเท่านั้นส่วนจะมีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเนื่องจากคดีนี้มีหลายมิติจึงต้องมีความรัดกุมThank you.